ขอเจริญธรรมแก่บรรดาท่านพุทธมามกะบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะได้ฟังสัจธรรมมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วชอบธรรมอย่างดีและสมบูรณ์แบบที่สุดฉะนั้นก็บัดสัจธรรมคำเดียวนี้เป็นคำที่ดั้งเดิมที่พระองค์เจ้าเราตัดเอาไว้เข้ามาตัดเอาไว้ไม่ใช่ว่าของใหม่คือตัดตามของเก่าของเก่าเป็นมาอย่างไรสัจธรรมเป็นมาอย่างไรในโลกนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรนั่นคือเป็นสัจธรรมในตัวมันเองพระองค์เจ้าเราตัดธรรมะคำสอนเพื่อให้พุทธบริษัทในโลกของเราเข้าใจทั้งหลายนี้ได้ว่าสัจจะคือความจริงในความจริงมันมีแต่ดั้งเดิมคนเราเกิดมาแต่เมื่อไหร่หรือโลกมนุษย์เราเกิดมาแต่เมื่อไหร่นั่นสัจธรรมความเป็นจริงมีมาแต่เมื่อนั้นเป็นของคู่กันมาทีนี้เมื่อเราเข้าใจตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะมาศึกษาตัวเราเองว่าเรามาเกิดในโลกนี้กี่รอบกี่ครั้งกี่ชาติกี่ภพถ้าเรามาศึกษาเรื่องกรรมคำว่ากรรมคำเดียวเนี่ยว่าเป็นตัวกำหนดกรรมหมายถึงการกระทำของตัวเองเอาไว้เราทำอย่างไรไว้ผลจะต้องตามมาเป็นอย่างนั้นแต่ยุคนี้สมัยนี้เหมือนเขาว่าคนยุคใหม่ไม่ค่อยจะเชื่อกรรมอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองเขาจะรวมตัวกันว่าอุบัติเหตุหรือเซลล์ต่างๆในร่างกายไม่สมดุลแบบในทางแพทย์ทางหมอในรูปแบบหนึ่งอย่างไรก็ตามพระองค์เจ้าลองตรัสว่ากรรมในการกระทำที่เป็นมาในอดีตสะสมกันมาตั้งแต่วันนั้นจนปัจจุบันดังนั้นคนเราเกิดมาในโลกนี้ชีวิตความเป็นอยู่จะไม่เท่ากันบางคนก็อายุน้อยบางคนอายุปานกลางบางท่านก็อายุยาวทั้งที่เกิดท้องแม่เดียวกันพ่อเดียวกันพิมพ์อันเดียวกันแต่ทำไมตัวกำหนดนั้นทำให้ลูกเกิดมาในตระกูลนั้นไม่เท่ากันนี่เราคิดนี่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งความฉลาดของคนในตระกูลนั้นก็ไม่เท่าเทียมกันทำไมคนหนึ่งชอบเข้าวัดชอบทำบุญทำทานมีใจเมตตาให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแต่บางคนลูกในตระกูลเดียวกันเป็นคนที่อันตรพาลเป็นคนบอกยากสอนยากไม่เอาไหนเลยมีแต่ทำชั่วร้ายลามกตลอดเวลาใจมันชอบอย่างนั้นนี่ถ้าว่าร่างกายก้อนพิมพ์ออกจากห้องแม่เดียวกันทำไมใจจึงแตกต่างกันนั่นคือกรรมมันบันดาลให้เป็นไปตามคนคนนั้นเรียกว่านิสัยนี่พระองค์เจ้าจึงว่ากรรมตัวที่ว่ามาเป็นตัวกำหนดให้บุคคลแต่ละคนที่สร้างเอาไว้ในส่วนเพราะตัวเองชีวิตจะสั้นจะยาวนั้นขึ้นอยู่ของคนแต่ละคนกำหนดตัวเองเอาไว้แล้วนี่ให้เรามาศึกษาธรรมะปฏิบัติเรื่องการศึกษาธรรมะปฏิบัติส่วนมากเราจะไปเข้าใจว่าธรรมะอยู่ในตำราต้องไปไหว้ตำราไปกราบตำราหรือปฏิบัติตำราถ้าจริงตำรานั้นสำหรับเพื่อศึกษาเฉยๆเพื่อศึกษาแล้วก็หาชื่อของธรรมะว่าธรรมะหมวดนี้ชื่ออะไรธรรมะหมวดนั้นชื่ออะไรแต่เรารู้ชื่อธรรมะได้แล้วก็ต้องหาตัวธรรมะอีกทีนึงตัวธรรมะตัวจริงอยู่ที่ไหนพระองค์เจ้าเราตรัสเอาไว้คำนี้หมายถึงอะไรและส่วนที่ว่ามานั้นอยู่ที่ไหนเราต้องหาตัวนั้นเขาว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเข้ามาปฏิบัติธรรมที่ว่ามานี้
เป็นอุบายแก้ปัญหาเฉพาะตัวเองให้เป็นหรือแก้ปัญหาตัวเองให้ได้คำว่าปฏิบัติธรรมหมายถึงว่าปฏิบัติตัวเองให้ถือว่าตัวเองทั้งหมดทั้งกายวาจาใจนี่แหละเขาเรียกว่าก้อนธรรมอยู่ตรงนี้ถ้าเรามาศึกษาตัวเองมาเป็นก้อนธรรมอยู่แล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากของง่ายๆแต่เราไปถือว่าธรรมะอยู่ในตำราล่ะยากหลายทีอยากถ้านำมาศึกษาธรรมะศึกษาจากชื่อของธรรมะแล้วก็มาศึกษาตัวจริงของตัวธรรมะจริงๆคือตัวเรานี่คือการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตัวเราปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจเนี่ยปฏิบัติสามทิศทางตัวนั้นเองอันดับแรกสมมติเราจะปฏิบัติทางกายคำว่ากายเราปฏิบัติอย่างไรส่วนมากเราจะไปนั่งหลับตานึกคำบริกรรมนั่นบริกรรมนี่แต่ว่าพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างยุบหนอพองหนอบ้างก็ว่ากันไปมาปฏิบัติธรรมนั่งสงบเงียบทางกายแล้วบัดสํารวมทางกายจะมีคำถามว่าใช่ไหมใช่อันนั้นปีกย่อยปีกย่อยในการปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงกระพี้ซ้ำไปยังไม่ถึงเปลือกซ้ำไปมันเป็นสังเกตของต้นไม้เฉยๆแต่ไปต้นไม้ขณะการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติทางกายเราหมายถึงว่าการกระทําทางกายเราทุกส่วนคือสํารวมคําว่าสํารวมกายไม่ใช่บานิ่งเดินได้นั่งนอนกินอยู่อะไรได้ทุกอย่างในความประพฤติแต่ความประพฤติทางกายนั้นไม่เป็นผลเสียกับตัวเองและไม่เป็นผลเสียกับคนอื่นคือไม่กระทําอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะการทําของเราดูใช่ว่าเราจะคิดยังไงทำอย่างไรเมื่อทำไปทางกายแล้วน่ะคนอื่นจะไม่เดือดร้อนเพราะการทำของเราหาวิธีทำอย่างไรบ้างนั่นแหละคือว่าปฏิบัติธรรมตัวเองคือเลือกเฟ้นหาในการกระทำว่าทำอย่างไรจะให้มันเป็นว่าสัมมาสังกัปปะการงานที่ชอบทำที่เราทำไปแล้วนี่คือว่าทำการคือปฏิบัติธรรมคือสำรวมกายดูมีสง่าราศีนั่งอยู่กับเหมือนกับว่าเรียบร้อยตัวอย่างหน้าเราใบเดียวเนี่ยไม่ต้องไปเอาทั้งกายทั้งมือทั้งขานะคือหน้าเราใบเดียวหมายถึงกายไหมกายหน้าเราเป็นกายคำว่ารูปกายส่วนหนึ่งองค์ประกอบทีนี้สังคมที่เรามองกันทุกวันเนี่ยเขามองอะไรก่อนจุดหนึ่งคือมองกายนั่นคือมองกายมองส่วนในบ้างก็หลายส่วนแต่เราจะพูดเอาส่วนย่อๆว่าดูหน้าก็แล้วกันหน้าก็เป็นกายล่ะหน้าตาเราจะทำอย่างไรให้คนอื่นมองแล้วไม่จืดตาทำตายังไงทำหน้าอย่างไรจะอยู่กับเพื่อนฝูงคณะหมู่น้อยใหญ่เขาตามนั่งกันในสังคมไหนก็แล้วแต่จะทำใบหน้าตัวเองไว้อย่างไรจะให้คนอื่นมองหน้าเราไม่ให้จืดตาอยากมองแล้วอยากมองเล่ามองแล้วมันเรายิ้มให้คนอื่นอยู่เสมอเสมอมีหน้าตาเบิกบานอยู่เสมอเสมอตาเราก็ไม่ไปเขียวคนนั้นไม่ไปด่าไม่ไปดุคนนี้นั่นคือว่าสำรวมไม่ใช่ว่าจะไปหลับหูหลับตานั่นแค่ใบหน้าเราเนี่ยใบหน้าเบิกบานเป็นยังไงถ้าทำใบหน้าอีกอย่างหนึ่งทำใบหน้าดุดุทำยังไงใบหน้าใบเดียวเนี่ยในการปฏิบัติตัวเองทำยังไงให้คนอื่นเกิดความรักเราเนี่ยใบหน้าของคนถ้ามันมีอะไรมาประกอบสักอย่างเนี่ยมันเป็นผลออกมาทางใจคือใจเป็นส่วนสำคัญล่ะแต่เราพยายามบังคับใจเราส่วนหนึ่งว่าเราจะไม่แสดงออกมาทางกายได้ไหมเพราะว่าใจเรามีความอิจฉาคนนั้นเกลียดชังคนนี้อยู่ก็ตามแต่เราไม่แสดงออกมาทางกายให้คนอื่นได้ปรากฏเก็บอารมณ์ให้เป็นไม่ใช่ว่าอะไรเกลียดชังคนใดก็จะออกมาทางกายทั้งสายตาสายคนนั้นสายคนนี้แทงคนนั้นตำคนนี้หน้าตาบูดบึ้งนั่นนะใครจะเข้าใกล้ล่ะนี่นี่คือว่ากายตัวเนี้ยหน้าตาแค่เนี้ยเขาว่าประตูสังคมอย่างหนึ่งต้องปฏิบัติตัวเองให้เป็นถึงจะมีอารมณ์ข้างคากันอยู่ความไม่ชอบใจคนนั้นคนนี้ก็ตามเราอย่าแสดงออกมาทางกายตัวนี้ยิ้มไว้ก่อน
หรือทำตาเฉยไว้ก่อนยังดีนี่คือปฏิบัติทางกายเอาง่ายๆคือตาเราเป็นกายไหมตาก็เป็นกายแล้วทำตาอย่างไรให้คนรักมองเราดูดีดูสายตาคนเกลียดชังเขาจะเขาทำตาอย่างไรเวลาผัวเห็นเมียใจไม่ดีมาดูตาเมียดูที่เป็นยังไงเราเห็นผัวอารมณ์ข้างมาจากที่อื่นให้เมียดูตาผัวดูที่ตาผัวเป็นยังไงมันต่างกับตาธรรมดาไหมมันต่างกันสายตาแสงออกมาต่างกันทันทีเมื่อสายตาออกมาแล้วใบหน้าจะตามกันมาบูดบึ้งบึ้งตึงเขาว่าหน้าไม่รับแขกใครก็กลัวท่านนี่ผัวให้หน้าเมียก็กลัวเมียเมียหน้าผัวก็กลัวผัวน้ำซ้ำกระดัสัตว์ที่บ้านเลี้ยงอยู่ก็ยังกลัวนี่นะเราศึกษากายให้เป็นไปไหนสังคมเราต้องการตัวนี้ถ้ากายวาจาเนี่ยเรามีประตูสังคมดีแล้วเนี่ยตัววาจาประกอบเป็นตัวหนึ่งเพราะตัววาจาเนี่ยชีวิตเราในชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันใช่มากเลยงานทางกายปกติก็จริงแต่วาจาเนี่ยใช้งานมากที่สุดเมื่อใช้งานมากที่สุดแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติทางวาจาอย่างไรนี่ประตูสังคมอันที่สองคือกายวาจาเนี่ยเขาว่าสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนี่คือธรรมะเราศึกษากันอยู่ใครก็รู้แต่ไม่ปฏิบัติตัวเองให้เรียบร้อยสักทีหนึ่งลองแบบทดลองปฏิบัติดูที่ว่าเรียบร้อยคืออะไรคือไม่เป็นผลกระทบกับคนนั้นกับคนนี้คนอื่นอยู่แบบสบายเราก็สบายไปด้วยเหตุนั้นเรื่องวาจาล่ะเราสมมุติว่าเกิดตื่นนอนตอนเช้ามาเนี่ยหวังผู้ปฏิบัตินะคนปฏิบัติเนี่ยเขาต้องรู้จักเวลาปฏิบัติรู้จักการเวลาการสมัยเขาให้ทำตัวเนื่องอยู่เสมอถ้าตื่นเช้ามาเขาจะทำตัวยังไงคนนักปฏิบัติเขาจะรู้ว่าในวันนี้ตื่นนอนไปแล้วล้างหน้าล้างตาไปแล้วจำเป็นไหมมันต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆกับสังคมอย่างน้อยสังคมครอบครัวเราต้องสัมผัสกันนะระหว่างผัวกับเมียพ่อแม่กับลูกกับหลานมันต้องสัมผัสกันนะเราต้องศึกษาเลยว่าทำยังไงจะทำวาจาอย่างไรกับลูกทำวาจาอย่างไรกับผัวกับเมียยังจะเกิดความรักกันได้เกิดความเข้าใจกันได้บางทีมีความเห็นแตกต่างกันก็ตามแต่ถ้าวาจามันพูดดีๆต่อกันเข้าใจกันได้นั่นหมายถึงว่าไม่เอาทิฏฐิมานะไปหักล้างกันไปดันกันนี่คือวาจาตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ใช้กันอยู่คือเสียงเราเนี่ยวาจาเราก็จริงอยู่สำหรับพูดแต่การพูดออกมาเนี่ยเสียงเรามันพูดหลายอย่างพูดหลายวิธีหลายเสียงพูดด่าคนก็ได้ก้าวเล่าคนก็เปลี่ยนเสียงนั้นถึงประโยคในการพูดนั้นถูกต้องก็ตามแต่หางเสียงในการพูดคนละเรื่องกันประโยคถูกต้องก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเป็นผลเสียทั้งหมดนั้นพอยังได้มีนิทานประกอบเป็นเรื่องหนึ่งว่ามีผัวเมียมีลูกคนหนึ่งแต่ผู้เป็นเมียเป็นคนปากไวเป็นคนไม่ปฏิบัติธรรมคือไม่สำรวมวาจาไม่สังเกตตัวเองพูดอะไรตามใจอยากจะพูดไปเรื่อยคือพูดไปแล้วไม่ฟังเสียงตัวเองเลยว่าเสียงตัวเองเป็นอย่างไรขอให้ได้พูดก็แล้วกันแต่วันนั้นพอดีลูกกลับมาจากโรงเรียนเมื่อกลับมาก็เหมือนอารมณ์ข้างๆก็บ้างล่ะแต่เก็บอารมณ์ไม่อยู่มันก็โศกโหกหักใส่ลูกไปว่ากินข้าวเราไปเรียกควายนี่เป็นต้นเหมือนเสียงดูดุห้วนห้วนไปแทงหัวใจลูกอะเหมือนเสียงตะคอกคอกกันน่ะกินข้าวเราไปเรียกควายนี่เป็นต้นไอ้ลูกได้ยินเสียงอย่างเนี้ยมันร้องห่มร้องไห้ว่าแม่ดุ
เสียงมันดุแต่คำพูดน่ะมันถูกต้องไม่ถูกคือตามปกติมากินข้าวแล้วไปเอาควายเขาข้อเข้าแรงเนี่ยบอกกันอย่างเนี้ยมันเสียงดุลูกกับว่าแม่ดุแม่ด่าร้องห่มร้องไห้พอดีพ่อกลับมาเจอพอดีไปถามลูกทำไมจึงร้องไห้ล่ะลูกตอบว่าแม่ดุแม่ด่าไปถามแม่เขาแม่ทำไมไปดุลูกด่าลูกล่ะลูกเมียเขาผิดอะไรบ้างก็ไม่ดุมันนะอันพูดดีๆร้องไห้มันเองดูสิก็ได้ตอบไปว่าอันพูดดีๆพูดยังไงพูดดูสิบอกก็ย่ำพี่ก็บอกกันว่ากินข้าวแล้วไปโรงเรียนเท่านี้ร้องไห้เองมันไม่ใช่เสียงมันก็เสียงไปแล้วเนี่ยประโยคเดียวนี่แหละหรือกินข้าวแล้วไปเลี้ยงควายอย่างนี้ต้นสำเนียงเสียงแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นประโยคเดียวกันก็ตามแต่คนละสำเนียงเสียงกันเห็นนั่นจะว่าเสียงตัวเดียวเนี่ยตัวสำเนียงเสียงเนี่ยตัวสำคัญมากเลยพยายามจะบังคับสำเนียงเสียงหางเสียงให้ได้ถ้าว่าสำเนียงเสียงหางเสียงที่มันนุ่มนวลอ่อนโยนแล้วเนี่ยถึงประโยคที่ดูร้ายก็พิษภัยก็ลดลงหรือน้อยลงให้เราคิดง่ายๆว่าถ้าแบบเห็นหน้ากันไอ้ฮะเนื้อคำเนี่ยว่าไอ้ฮะลองบ่ายสิอะไรเก็บแสบพวกกันนี่คือภาคปฏิบัติเราต้องศึกษาเสียงเนี่ยมันสำคัญที่สุดศึกษาก็พยายามฝึกพูดด้วยนี่คือปฏิบัติต่อเสียงตัวเองให้เป็นนั่นน่ะสังคมเราเนี่ยคือต้องการที่จะปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติเสียงเรานี่แหละอันหนึ่งคือว่าเสียงเป็นธรรมอยู่ในรูปเสียงอันหนึ่งนี่คือปฏิบัติธรรมถ้าทุกคนเข้าใจธรรมะหมดเนี่ยแล้วนะก็จะอยู่ร่วมกันมีความสุขมีความสบายต่างคนที่มีเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนด้วยกันสิ่งที่หนักก็จะกลายเป็นเบานี่คือปฏิบัติธรรมทางเสียงเพราะกายวาจาเนี่ยมันประตูสังคมที่เราอยู่กันอยู่ทุกวันนี้พระองค์เจ้ายังว่าสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเนี่ยเราปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องเอาถึงใจฮะใจเป็นเด็กส่วนหนึ่งแต่บางทีมันก็มีใจเรามีอยู่แต่บังคับไปว่าอย่าออกมาทางกายวาจาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามประโยคไหนควรออกมาประโยคไหนไม่ควรออกมาทางกายวาจาเราต้องเก็บอารมณ์ให้เป็นเนี่ยเราคิดมีความถนัดแก่ว่าเราจะไม่ทำสิ่งอื่นสิ่งใดให้คนหนึ่งคนใดเป็นทุกข์เพราะการทำของเรานี่เราจะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรหรือสองเราจะไม่พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือคำใดคำหนึ่งให้เพื่อนฝูงหมู่คณะมีความทุกข์เดือดร้อนเพราะการพูดของเรานี่เราจะประพฤติตัวอย่างไรเลือกสรรคัดคำพูดออกมาอย่างไรพูดออกมาแล้วให้ดูดีให้สละสลวยคนผู้ฟังแล้วเนี่ยไม่เก็บใจไม่ช้ำใจนี่คือปฏิบัติธรรมต้องเข้าทำอย่างนี้แต่หลายคนแต่หลายคนว่าทำบทนั้นก็รู้บทนี้ก็รู้รู้หมดแต่ไม่มีการปฏิบัติธรรมคือไม่มีการปฏิบัติตัวเองแต่อย่างใดนั้นลูกทำเฉยๆใครก็รู้ได้เรียนมากก็รู้มากนั้นเราอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องการความรักความสามัคคีในความรักสามัคคีมันมาจากไหนต้องหาที่มาของมันไม่ใช่ว่าอยู่จะเกิดความรักกันขึ้นมาง่ายๆมันไม่ใช่นะมันมีเหตุมีปัจจัยก่อนจะเกิดความรักกันได้จะไปดูด่ากันคนรักกันได้ไหมไปชกต่อยตีกันรักกันได้ไหมไม่ได้นะต้องมีกิริยากายวาจาองค์ประกอบให้คนเกิดความรักกันเพราะตัวนี้ความสงสารกันกับตัวนี้จะเกิดความสงสารอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีน้ำใจต่อกันหลายด้านนี่เราแบบพูดให้คิดด้วยการปฏิบัติธรรมง่ายๆแต่ละวันประจำวันขึ้นมาตื่นเช้ามาแล้วตอนจบวันนี้ต้องเจอหมู่คณะแน่เจอเพื่อนฝูงแน่ถ้าเจอเพื่อนฝูงที่เราจะทำตัวอย่างไรกับเพื่อนฝูงที่ว่ามานี้การทำการพูดที่ว่ามานี้เราต้องปฏิบัติตัวให้สมน้ำสมเนื้อกันละเห็นเรียบร้อยแล้วคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเดินของเขาไม่ต้องไปแก้มือเขาเราให้แก้เรา
เมื่อเขาด่าเราไปด่าตอบเขาเมื่อเขาต่อยเราต่อยเขาตอบเราเนี่ยมันจะสิ้นสุดกันเมื่อไหร่นางโบราณที่ว่าเวลาหมาเห่าอย่าไปเห่าหมาเวลาหมากัดขาอย่าไปกัดขาหมานี่เป็นต้นนี่โบราณท่านเตือนสติเอาไว้นักปราชญ์ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเนี่ยเราจะพึ่งตอบโต้ส่วนนั้นต้องเป็นคนนิ่งเป็นคนมีน้ำหนักทางจิตใจเอาไว้ดังอีกคำหนึ่งว่าพูดออกไปสองไพเบี้ยกับนิ่งเสียตำลึงทองนี่คำโบราณท่านมีคติธรรมเอาไว้เราเอามาปฏิบัติได้เลยทำไมโบราณจึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าคนพูดเนี่ยมันแหลมลึกคมลึกมันกินใจคนนั้นแทงใจคนนี้อันนั้นพายเลือกคัดจัดสรรคำพูดเราจะพูดอย่างไรให้คนอื่นมีความสนใจกับเรามีความสงสารต่อเรามีความรักต่อเราต้องเลือกคัดจัดสรรคำพูดนั้นให้เป็นแสดงออกมาให้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ศัตรูกับเราที่จะมีมาเนี่ยจะลดลงหรือจะไม่มีเลยเป็นคนที่มีศัตรูกับว่าได้เพราะคนมีวากิริยากายวาจาที่ดีอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้มีน้ำใจคือเสียสละอีกอะไรพอช่วยหมู่คณะช่วยมีน้ำใจด้วยอะไรพอให้ตามมีตามเกิดพอจะให้ได้นี่คือเสน่ห์ของคนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปอมนมะปะตะอาอุทั้งสิ้นนะคาถาอื่นไม่ต้องไปเกี่ยวทำปฏิบัติเท่านี้คนจะรักเราเองสงสารเราเองถ้าคนรักความสงสารเราเมื่อไหร่กันอันหนึ่งตามมาคืออะไรคือความสามัคคีความสามัคคีจะปองดองกันทันทีเพราะทุกฝ่ายมีความเห็นใจซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันให้น้ำใจซึ่งกันและกันนี่คือให้น้ำใจทางที่ดีเนี่ยเป็นหน้าที่ของนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมต้องเสียสละให้กันได้แต่สำหรับคนอันธพาลสันดานชั่วแล้วเนี่ยเขาจะให้แต่สิ่งที่ไม่ดีต่อกันให้ในการกระทำก็ให้ทางไม่ดีให้ในการพูดนำเสียงต่างๆก็ให้ทางไม่ดีนี่เป็นต้นนี่ก็ว่าอันธพาลแต่เรานะพยายามจะฝึกปฏิบัติตัวอยู่เสมอการปฏิบัติอย่างนี้ไม่จำเป็นจะไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ที่วัดที่บ้านเราก็ได้หรือที่ไหนก็ได้นั่งกับเพื่อนฝูงก็ทำได้เลยปฏิบัติธรรมวันนี้ของง่ายๆทำง่ายๆเนี่ยแต่เราต้องปฏิบัติละช่วงนี้นี่คือแบบเป็นตัวสร้างนิสัยตัวหนึ่งเขาว่าสร้างกรรมไหมกรรมที่ว่าเมื่อกี้ที่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องสร้างขึ้นมาให้เป็นนานๆเข้ามันจะกลายเป็นนิสัยแต่ก่อนจะเป็นคนขี้โกรธต่อไปจะเป็นนิสัยคนมีเมตตาแต่ก่อนเป็นนิสัยคนเห็นแก่ตัวแต่ต่อไปเลยเป็นนิสัยคนเห็นแก่ประโยชน์เพื่อนมากขึ้นนี่คือภาคปฏิบัติเราต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองให้ได้นะว่าการศึกษาธรรมะคือมาศึกษาตัวเองเป็นหลักสำคัญมากแต่ส่วนมากเราไม่ศึกษาตัวเองไปมองแต่คนอื่นคนอื่นไม่ดียังไงเห็นหมดคนนั่นก็ทำผิดอันนี้ก็พูดผิดอันกับทำไม่ดีอันนี้ก็พูดไม่ดีมองคนอื่นเป็นพวกเขาเรากาไปหมดเลยอันของเราเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่นั่นคือเราต้องมองตัวเองศึกษาตัวเองศึกษาธรรมะตรงไหนบ้างที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเราเราต้องศึกษาล่ะต้องปฏิบัติล่ะต้องแก้ไขล่ะนั่นคือว่าการปฏิบัติธรรมหมายถึงการแก้ไขปัญหาของตัวเองให้ได้ปัญหาที่ว่ามานี้ต้องศึกษาไว้ก่อนเรามีปัญหาอะไรบ้างต้องแก้ไขต้องศึกษาตัวนี้ถ้าไม่รู้จักปัญหาของตัวเองเราจะแก้อะไรมันแก้ไม่ได้เหมือนหมอถ้าหมอเข้าดีแล้วคนป่วยไปไม่ใช่ว่าจะเอาน้ำเกลือไปใส่ก็ไปใส่ก็ไปพาราเซตามอลเทก็ไปเทก็ไปไม่ใช่นะเขาต้องเช็คร่างกายของคนป่วยนั่นก่อนเอาเดี๋ยวพอจะรักษาได้รักษาไม่ได้รักษาอย่างไรหมอต้องเข้าใจในส่วนนี้นี่เราต้องมาศึกษาว่าเราจะทำอย่างไรเป็นหมอในตัวเราเองเราเองเป็นหมอเราเองเราเองเป็นคนป่วยเองเราเองคนให้ยาตัวเองเนี่ยเราต้องเช็คเราให้เป็นเอ็กซ์เรย์เองให้เป็นนี่คือว่าภาพศึกษาธรรมะกับตัวเองเพราะตัวเราทั้งหมดนี้เป็นก้อนธรรมเนี่ยหลวงพ่อจะให้อุบายธรรมะให้ข้อคิด
เราไปคิดกันแต่วันนี้ดูเวลาจำกัดพอสมควรค่อยให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆพอเดี๋ยวไปคิดไปถ้าว่าสนใจมากกว่านี้ในภาคปฏิบัติหลวงพ่อก็จึงมีโอกาสใหม่จึงว่ากันในหนังสือหลวงพ่อก็มีมาแจกแต่วันนี้เห็นไปหลายเล่มอ่านไปก่อนตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรถามหลวงพ่อได้ทุกเรื่องในธรรมะเขียนไปแล้วนี่หลวงพ่อจะให้อุบายให้เข้าคิดธรรมะเล็กๆน้อยๆเอาไว้คิดว่าสมควรแก่การเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้